คุณผู้ชมมีคนร้องมาเรื่องภายในวัดครับเป็นวัดหลวงอยู่ฝั่งทนนะคะบอกว่าคือเวลาเข้าไปทำบุญเนี่ยปรากฏว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยไปเจอเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มวันิพกขอทานหรือคนเร่ร่อนนะคะเขามานั่งอยู่ในวัดเดิมนั่งอย่างเดียวตอนหลังๆพฤติกรรมชักจะไม่ค่อยดีเพราะว่าสูบบุหรี่กันแบบควันขโมงเลยในพื้นที่วัดในพื้นที่ตรงนี้เลยซึ่งจริงสูบไม่ได้นะในศาสนสถานและที่หนักกว่าบุหรี่คือมีแบบดมกาวด้วยครับดมกาวด้วยและบางคนเนี่ยญาติโยมที่เขาขับรถเข้ามาจอดในพื้นที่ลานจอดของวัดใช่ไหมคะจะเข้าไปทำบุญเจอคนพวกนี้เข้ามาทำท่าเหมือนแบบจะมาแบบอะไรอ่ะบกรถให้แล้วผลสุดท้ายก็ของเงินเดินดักหน้าดักหลังของเงินเนี่ยเนี่ยดักอย่างเงี้ยหลังๆมันเริ่มเยอะขึ้นบางคนเป็นผู้หญิงไปคนเดียวเขาก็กังวลใจแล้วจะทำยังไงดีวัดนี้อยู่ที่ไหนมีมาตรการในการป้องกันดูแลแล้วยังไงนะคะสดจากที่จริงค่ะ ละน้องชินอยู่ในวัดที่มีการร้องเรียนแล้วนะคะวัดหลวงที่ว่านี้น้องชินเชิญค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเราอยู่ที่วัดกัลยาณมิตรนะครับมันมีเรื่องก็คือทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6เขามีคนมาร้องเรียนนะฮะก็มีทั้งคลิปเรื่องของคนที่มาขอทานและก็คนที่มาเป็นคนจรจัดอยู่ละแวกนี้รวมไปถึงมีข้อความระบุด้วยนะฮะว่าหลายคนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเรื่องของการลงรถโบกรถมาแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ต่างๆเนี่ยแหละฮะวันนี้เราก็เลยต้องมาตรวจสอบนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาก็อยากสะท้อนปัญหานะครับแล้วก็คนที่เป็นหน่วยงานต่างๆก็อยากจะสะท้อนปัญหาว่าที่มาที่ไปเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ตรวจสอบกันหน่อยจริงๆแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เจอกับคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเป็นคนจรละแวกนี้นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่ใช่คนจรหรือขอทานคือเป็นชาวบ้านจริงๆที่อยู่ละแวกนี้แต่ว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตที่ต้องกินยาบำบัดรักษาแล้วก็จะมาเดินเล่นอยู่ที่วัดนี้เป็นประจำก็เดินผ่านไปผ่านมานะเสื้อขาวๆอยู่ตรงลับตาผมนะฮะก็จะมีลักษณะก็คือโบกรถเสร็จแล้วก็อาจจะมีคนเนี่ยมาให้ตังค์เขานะฮะแล้วก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปก็เลยต้องมาหาข้อเท็จจริงกันเกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีทั้งพี่ชายนะฮะชื่อของคุณเอแล้วก็ทางด้านของคนที่จะพูดคุยกับเรานะอ้าวผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันหน่อยคุยกันสดๆกันหน่อยนะฮะถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้สวัสดีครับพี่เดี๋ยวคุยสั้นๆของพี่คือคนที่อยู่ในชุมชนนี้ใช่ครับอย่าง A เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยที่อยู่ในคลิปนะฮะในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ที่นี่หรือคนต่างถิ่นหรือยังไงฮะคนที่นี่โดยกำเนิดเลยครับพฤติกรรมคือเขามาโบกรถใช่ไหมแล้วก็ใช่ฮะโบกรถแล้วก็ขอตังค์ครับใช้คำว่าไถได้ไหมอันนี้ก็มันก็พูดลำบากแต่เขาแค่ขอจะถ้าไม่ให้เขาก็ไม่ว่าอะไรอะไรเงี้ยมีคนมาร้องเรียนกันบ่อยไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆอ๋ออันนี้ก็บ่อยเหมือนกันนะครับบ่อยเหมือนกันครับมีอาละวาดไหมอาละวาดก็เป็นบางครั้งตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมเห็นเขาอยู่ละแวกนี้นะใช่ฮะตอนนี้ยังดียังดีอยู่ครับดีอยู่บางทีถ้าเหมือนแบบยังไงผมก็พูดไม่ถูกครับถ้ามีอาการกำเริบเขาก็จะพอเขาได้รับการกินยาโรคจิตอะไรพวกนี้ซึ่งก็เป็นคนละแวกนี้ใช่ครับพอข่าวมันออกมาคนในชุมชนก็เลยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสบายใจใช่ฮะนะฮะอยากจะต้องดูแลหรือว่าต้องยังไงเป็นพิเศษไหมฮะก็อยากช่วยกันดูแลคนของเราเนี่ยอยากให้หน่วยงานมาช่วยเหลือครับที่เกี่ยวข้องนะฮะอยากให้พาไปบำบัดใช่ครับเพราะเขาไปหลายครั้งแล้วออกมาก็ยังไม่หายคือไม่ได้รับยาต่อเนื่องครับนี่ค่ะคือข้อเรียกร้องหรือว่าข้อเสนอแนะของคนชุมชนวัดกัลยาใช่ครับนะที่อยากจะให้มีแค่คนเดียวใช่ไหมมีแค่เอคนเดียวใช่ไหมมีอีกคนนึงครับอีกคนนึงชื่อบอมก็อยู่ในก็อยู่แถวนี้แถวนี้เหมือนกันใช่ฮะของเงินเหมือนกันของเงินเหมือนกันคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่าคือขอบคุณมากนะฮะคุณพี่ก็เป็นชาวบ้านในชุมชนแถวนี้ก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมพฤติกรรมต่างๆเนี่ยคือเอตอนนี้ยังโบกรถอยู่เลยนะฮะผู้ชมเอโบกรถอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวถามพี่ของคุณเอหน่อยคุณเอโบกรถอยู่ใช่ไหมพี่อยู่แถวนั้นเมื่อสักครู่อ่ะเขาก็จะอยู่ละแวกนี้ตามข้อมูลที่เราเนี่ยได้มีการตรวจสอบแล้วนะฮะคือ A แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยมี2คนชื่อบอมก็ยังคงตรวจสอบอยู่แล้วที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกันอีกนิดนึงฮะคุณผู้ชมนอกจาก A แล้วเนี่ยพี่ชายที่เลี้ยงคุณ A มาเนี่ยก็อยู่ละแวกนี้เดี๋ยวคุยกับพี่สั้นๆได้มั้ย
อ๋อไม่เป็นไรไม่คุยไม่สะดวกไม่เป็นไรอ่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่างนี้ฮะทีมข่าวเวิร์กพอยต์เนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบก็จะมี2มุมเหมือนกันมุมของชาวบ้านมุมของคนในชุมชนเขาก็มองว่าเอเนี่ยนะฮะผู้ชมเป็นคนที่นี่ก็มีความเป็นห่วงมีความกังวลอยากให้ไปบำบัดรักษาฝั่งของวัดฝั่งของคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็มองอีกแบบนึงนะฮะมองว่าอยากจะให้จัดการอย่างจริงจังเพราะว่าเวลาที่มาเนี่ยคือด้วยความที่เอเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะฮะบางทีก็อาจจะมีการขาดยาและมีพฤติกรรมอาละวาดต่างๆเกิดขึ้นในพื้นที่ของวัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะช่วงปีใหม่และก็เทศกาลต่างๆอันใกล้จะถึงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งพม.ทั้งเขตธนบุรีตรงจุดนี้ถ้าหากมาหาเอหรือว่ามาหาคนในชุมชน2คนด้วยกันที่เป็นคนขอทานเป็นคนจรเนี่ย2คนนี้เอกับบอมนะฮะช่วยมาตรวจสอบนำตัวไปบำบัดรักษาอันนี้เป็นข้อเสนอแนะข้อห่วงใยของคนในชุมชนที่เรามารายงานสดในช่วงเที่ยงวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับน้องชินขอบคุณด้วยนะคะครับเอาล่ะอย่างน้อยๆก็พอจะรู้ละที่มาที่ไปว่าเป็นใครจากไหนยังไงเข้ามามีพฤติกรรมอย่างนี้ในวัดก็จะได้ดูแลกันได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นครับจริงๆน่ากลัวฮะพุทธศาสนิกชนที่เขาจะเดินทางไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเนาะเห็นเข้าอย่างคุณตาลอ่ะสาวๆเดินเข้าไปโอ้แล้วดักหน้าดักหลังอย่างนี้ใครจะไม่กลัวกลัวจะตายนะ